สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube u t u e l ช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด็ดนะครับวันนี้วันเสาร์ที่18มีนาคมมีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอย้อนกลับไปดูผลงานเมื่อวันพฤหัสที่16มีนาคมนะครับวันนี้ต้องบอกว่าให้ฟุตบอลไปทั้งหมด8คู่นะแล้วเป็นเกม ยูโรปากับเกมยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมี VIP เป็นอเซอักมากนะครับพบกับอาราซิโอด้วยก่อนเริ่มต้นคู่แรกเลยนะครับคู่แรกผมให้เชียร์ไปที่ยูเวนตุสนะครับเลทเปิดมาเนี่ยเยือนแล้วต่อราคาต่อกับฝ่ายบวกคู่นี้ยูเวนตุสจบ2 0นนะครับใครเชียร์ยูเวนตุสอยู่นี่สบายเลยนะต้องบอกว่ากินเต็มอีกคู่หนึ่ง นะครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่ยูเวนตุสให้เชียร์แล้วก็กินเต็มนะครับคู่ที่2องเฟเนบาเชพบกับเซบีย่าผมให้อยู่ต่อทีมเย้าเฟเนบาเชราคาปอนะครับคู่นี้เฟเนบาเชไม่ทำให้ผิดหวังเฉือนชนะเซบีย่าไป1 0ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่กินเต็มนะครับทั้งฝั่งซ้ายเป็นกินเต็ม2นั้นแหละคู่ที่3ามเรอัลเบติสพบ กับแมนอยู่ในเต็ดนะครับคู่นี้ผมให้เชียร์ต่อเยือนราคาครึ่งลูกก็คือให้ต่อแมนอยู่ครึ่งลูกจบด้วยสกอร์1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่ากินเต็มอีกแล้วเป็นคู่ที่3ติดต่อกันนะครับคู่ที่4อีกคู่หนึ่งไรอันโซเซดาดพบกับโรมานะคู่นี้ผมชอบเป็นรองทีมเยือนราคาครึ่งลูกใครจะไปคิดนะครับ อยู่อยู่โรม่ามาเยือนโซเซดาทีมดัดดาดจากบาร์ดิกาสเปนนะครับที่ต้องเรียกแบบนี้เพราะว่าทำเสียเงินบ่อยแล้วโรม่ามายันเสมอด้วยศูนย์สูนนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่ากินเต็มอีกแล้วนะครับก็กินเต็มเน้นๆไปเลยอ่ะนะครับก็อยู่โรม่าสบายนะครับจบศูนย์ูนกินเต็มคู่ที่4คู่ที่5้าโรอาเซนอนนะครับพบกับสปอร์ติ้งลิสบอน คูนี้ต้องบอกว่าดูยากมากๆนะครับผมให้รองทีมเยือนลูกควบลูกครึ่งก็ลิสบอนเนี่ยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับต้องบอกว่าลิสบอนจบเกมสเสมอหนึ่งหนึ่งเลดรองไว้ลูกควบเนี่ยสบายเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้ไฮไลท์เลยนะเชียร์ลิสบอนแล้วก็ทําเงินได้ด้วยถือว่าเป็นการทําเงินนัดที่เท่าไหร่ติดต่อกันแล้วห้าคู่ไปแล้วนะครับและคู่ที่6เป็น VIP นะครับคู่นี้อัคมาพบกับ อราซิโออย่าลืมกดแอดดีดีหกเนะตามไปขอทีเด็ด VIP กันได้นะครับเรามีให้ทุกวันเลยผมให้อยู่อักมากนะครับเรเรลองปอนะครับน้ำน้อยน,น,นิดหน่อยแต่ว่าอยู่สวยๆเลยเพราะว่ามากก็ต้องบอกว่าไม่ทำให้ผิดหวังอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตด,ดูสกอร์อีกนิดหนึ่งเนาะมากมา,อกมาโอเคจบสองหนึ่ง เชื่อลาซิโอด้วยนะครับเลดลองปอ,อกินเต็มนะครับกินเต็มอีกคู่หนึ่งสบายสบายนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งผมให้เชืรอเป็น AEK คราคาน่าเลดมาเยือนแล้วลองลูกครึ่งครบ2แต่ว่าต้านทานเวสแฮมไม่ไหวนะครับเวสแฮมเขาจะจำไม่ผิดในจบไป4ีูนหรือเปล่าโอเคเลดต่อลูกครึ่งครบ2จบ4ีนน้ำแดงนะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าดุด แต่ว่ากินเต็มมาหลายคู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับและคู่สุดท้ายให้เชียร์เจ้าบ,บ้านเบียร์ดิวนะครับต้องบอกว่าเบียร์ดิวเนี่ยเลตต่อหนึ่งลูกพบกับอันเดอร์เลทก็จบเกมอันเดอร์เลทบุกมาเฉือนเบียร์เลวหนึ่งศูนย์นะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่หลุดแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับให้ทเทยอเดไปทั้งหมด8คู่เข้าไปแล้ว6หลุด2ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อช่อง วิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับก็ยังไงอย่าลืมกดแอดดีดีหกเจ็ดมีทีเด็ด VIP ให้กันทุกวันนะครับเดี๋ยวเราไปชมทีเด็ดจาะวันที่18กันต่อเลยนะครับว่าคืนนี้ให้คู่ไหนกันบ้างนะครับเอาละครับมาเริ่มต้นคู่แรกด้วยเกม f อฟเคนะครับวันนี้ซิตี้เปิดเอติฮัสเตเดียมพบกับเบอร์ลี่นะครับเลทเปิดมาเจ้าบ้านซิตี้นี่ต่อ2ลูกเลยนะครับโอเวอร์เดอร์สลูก ทีมันดับที่2จากลีกสูงสุดของอังกฤษโคจรมาพบกับทีมันดับ1แชมเปียนชิพอังกฤษนะครับอย่างเบอร์ลี่สถิติของพวกเขา6เกมหลังสุดทั้งคู่เนี่ยไม่แพ้เลยนะครับแต่ว่าซิตี้ยังมีศักษีในบ้านทีมเยาวที่ดูดีกว่านะครับเพราะว่าเบอร์ลี่ออกนอกบ้านในลีกนะแพ้2ครั้งจาก18เกม10เกมหลังสุดที่ซิตี้พบกับเบอร์ลี่ตั้งแต่ปี2018 ซิตี้ชนะรวดแล้วส่วนใหญ่ทำเงินได้ด้วยนะครับแล้ว10เกมหลังสุดปัจจุบันของซิตี้ทุกรายการเนี่ยแพ้หน่นเดียวคือการบุกไปแพ้ให้กับทมมรานดฮอสไปหนึ่งศูนย์ตั้งแต่วันที่5้ากุมภาพันธ์แล้วแล้วหลังจากนั้นมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมล่าสุดเพิ่งกดอาบิลับสิกมา7จศูนย์ะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีก เอเชียนคับ10เกมหลังสุดทำเงิน6ครั้งและบอลส่วนใหญ่โอเวอร์เดอร์สวนทางกันนะครับก็หลีกเลี่ยงได้ให้หลีกเลี่ยงส่วนเบอร์ลี่เอง10นัดหลังสุดมีแต่คำว่าชนะกับคำว่าเสมอไม่เคยแพ้ใครเอเชียนครับ10นัดทำเงินได้ทั้งหมด6ครั้งเสมอหนึ่งบอลโอเวอร์เดอร์ der, สวนทางกันนะครับนี่คือคุณสมบัติของทีมเป็นแชมป์ทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เบอร์ลี่ สามเกมหลังสุดซิตี้ยิงประตูเฉลี่ยสามลูกจุดสามสามประตูเลยนะครับผลต่างประตูได้เสียบวกสิบไม่เสียประตูเลยส่วนทีมเยือนเบอร์ลี่ทำได้หกเสียหนึ่งทดมาห้าห้าเกมหลังสุดเสียประตูทีมละหนึ่งประตูเท่านั้นเองนะครับเป็นเบอร์ลี่ยิงประตูเฉลี่ยสองลูกเลยแล้ววันนี้เนี่ยเลดเปิดมาต่อสองลูกทีมเยือนเบอร์ลี่ของชอบเลยนะครับ เคยทำเงินได้กับทั้งดิวพูล2ครั้งเลยในปี2021แล้วก็เคยพ่ายให้กับซิตี้2-0เหมือนกันเลดเสมอโดนไปนะครับแล้วก็เคยแพ City ้ซิตี้5-0เคยแพ้ซิตี้1-0ด้วยทำเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเบอร์นี่คือตัวแสบจริงๆเราเวอร์เดอร์สลูกคว่เนี่ยอันนี้ผมโ no comment ขออนุญาตด,ดูรายอัพนิดนึง4 3, 3่วันนี้มีโอกาสจะเป็นตัวสมรองเยอะนะครับทางฝั่งซ้ายซิตี้ ผกุศลประตูใช้เป็นเซฟาอาเตก้านะครับแบ็กขวาอริโกเลวิชเซนเตอร์ดูเบนดิอาสประธานอาเก้แล้วก็แบ็กซ้ายใช้เป็นเซอร์เกียวโกเมสนะครับ field, รมิดฟิลด์ตกกลางมีอินคายกุนโดกันมีคาวินฟิลลิปแล้วก็มีเบโดซินวาแนวรุกมีลิยัตมาเดนจูเลียนอาวาเรนแล้วก็ฟิลโฟเดนชุดสำรองของซิตี้ผมยังมองว่าถือว่าได้เปรียบนะครับในขณะเดียวกัน4-2-3-1ของเบอร์ลี่ มีนักเตะที่น่าสนใจคือคนนี้นะโยฮันกุดมุสเซนนะครับแล้วมีแอชลียบานเบอร์สิบจอมเก่าอีกคนนึงแหละจากคอกํ ok, ำนองเนี้ยนะครับตัวเจ็บเนี่ยฝั่งทีมเยือนเยอะซิตี้ไม่ค่อยมีแล้ววันนี้ไลน์อัพออกมาให้ซิตี้เฉือน2-1นะครับก็ต้องบอกว่าซิตี้ไม่มีตัวเจ็บเลยนะแล้วก็ทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยยังไม่มีพวกดาโกชูรีนอฟจอชบราห์ิลเทเลอร์ฮาวูดเบลิสนะครับ วันนี้ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยมีโอกาสเฉือนก็ควรที่จะเฉือนนะครับมีโอกาสถล่มก็ควรที่จะถล่มแต่ดูแล้วไซติในบ้านซิต,ตี้หล้นแรงนะครับเลเปิดมาต่อ2ลูกเชียร์ซิตี้เชียร์ได้ครับผู้ถัดมาพิมพ์เล่ยอังกฤษ4ทุ่มที่วิลล่าพาร์ควันนี้แอสตันวิลล่าเปิดบ้านพบกับบ,บอลมัด AFC นะครับเป็นเลดเจ้าบ้านต่อบอลมัดครึ่งครบลูกโอเวอร์เดอร์สลูกครึ่ง แอสตันวิลล่าอยู่อันดับที่11มี35แต้มส่วนทีมเยือนบอลมัดอยู่อันดับ18มี24แต้มวันนี้ฟอร์มการเล่น6เกมหลังสุดของทั้งคู่เนี่ยผมมองว่าเท่ากันเลยนะครับชนะ2เสมอหแพ้3แต่ว่าดูแล้วเจ้าบ,บ้านแอสตันวิลล่าได้เปรเียบกว่าโดยสถิติทีมเย้านะครับ ถึงแม้ว่าตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2022เป็นบอลหมัดชนะแอสตันวิลล่ามาโดยตลอดโดยเฉพาะยิ่งเกมล่าสุดบอลหมัดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่ามา2-0นะครับดูแล้ววันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตาล้านแค้นของแอสตันวิลล่าเพราะว่าแอสตันวิลล่าเนี่ยไม่แพ้ใครมา3นาัดติดแล้วเ,เชียนี่ครับทำเงินได้อย่างต่อเนื่องเกมเล่นในบ้านเนี่ยผมว่าเฉือนชนะคิสตันเลมา1-0น,นี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ ส่วนทีมเยือนบอลหมัดเพิ่งเฉืลี่ยว,วูมัน1-0วันนี้ต้องมาดูว่ามาเยือนแอสตันวิลลาในบ้านเนี่ยจะทําอย่างไรคือการชนะลิวูมัน1-0เนี่ยดูแล้วไม่ได้ฟุกแต่ว่าสิบเกมหลังสุดเจอทีมกลาง,ลางหรือว่าเจอทีมที่เหนือกว่าอย่างซิตี้ก็มีแพ้ให้เห็นนะครับเ,เชียนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าวันนี้เนี่ยบอลหมัดก็ทําเงินได้เหมือนกันเพราะว่าเกมไปเยือนาร์เซนแล้วแพ้3-2เนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่า ั้งเกมเย้าเกมเยือนบอลหมัดทำประตูได้ตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอแอสตันวิลลาที่โมเมนตัมในบ้านกำลังดี10เกมหลังสุดผลต่างประตูได้เสียวันนี้แอสตันวิลลาเหนือกว่ายิงประตูเฉลี่ยดูดีกว่าแล้ว5เกมหลังมาเนี่ยแอสตันวิลลาก็มีสิติที่เหนือกว่าด้วยนะครับส่วน3เกมหลังสุดยิงประตูเฉลี่ยเท่ากันเลยกันนะครับ1.33ประตูแต่ว่าบอลหมัดเสียประตูเยอะแอสตันวิลลาเสียประตูเดียวเอเชียนิกับเลตต่อคขึ้นงบลูก ทำเงินได้ทั้งคู่แล้วมีโอกาสออกบอลโอเวอร์ด้วยนะครับแอสตันวิลลวันนี้นะครับ4-2-3-1มีตัวเจ็บอยู่คนเดียวเลยคือฟิลิปเป้คูตินโยทีมเยือนเหมือนกันมีตัวเจ็บแค่ส t ตานิลลัสคนเดียวนั่นหมายความว่าวันนี้ทั้งแอสตันวิลล่าที่อยู่ในแผน4-2-3-1กับบอลมัดที่อยู่ในแผน4-4-1-1ตัวจริงหมดเลยนะครับมีนักเตะที่น่าสนใจฝั่งเจ้าบ้านมาติเนตลงมิงส์ลงลุยส์ลงบูเอนเดีย วัดกินไบเล่ลงกันครบแนวรุกล่าตาข่ายพร้อมส่วนทีมเยือนบอลหมัดผมชอบไปที่เดอร์มานะครับบิลลิงแล้วก็โซลันเก้รวมไปถึงผู้สาวประตูอย่างเนโต้ด้วยแนวรับดูแล้วบอลหมัดน,น่าจะเป็นรองนะครับแล้วก็มี Aut ora, Aut, Aut ora ออตโตราออตออตตาไรคนหนึ่งที่ยืนอยู่ปีกขวาที่ผลงานดูดีที่สุดของบอลหมัดแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้แอสตันวิลล่าเนี่ยมีเอเว์เลเรตติ้ง6.6เท่ากับบอลหมัดไม่น่าจะแพ้ เช่นนี่ครับพิจารณาออกมาให้เสมอหนึ่งหนึ่งก็ต้องจับตามองดูแล้วแหละครับว่าวันนี้วัสกินกับบิลลิงทางฝั่งบอลมันอ่ะจะทําประตูกันได้ไหมแต่สําหรับผมแล้วชอบบอลต่อนะครับช่วงนี้พิมเมอร์อ,อังกฤษไม่น่ามีอะไรผิดพลาดชอบแอสตันวิลล่าเรตต่อครึ่งคโฮลูกเชียร์ได้ครับผู้ถัดมาเซาล์ทอมตันนะครับจะเปิด Saint Mary เซนต์แมรี่สเตเดียมพบกับทอตแนมฮอตสเปอร์เลตบอลรองครึ่งลูกนะครับโอเวอร์เดอร์สองลูกครึ่ง เซาอยู่ันับที่ยี่สิบสิบสามเกมหลังสุดในบ้านแพ้ไปถึงแปดนัดส่วนทีมหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านเนี่ยชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สามทีมเยอนสเปอร์อยู่ันับที่สี่นะครับมีสี่สิบแปดแต้มแล้วก็หกเกมหลังสุดเนี่ยชนะสี่แพ้สองเกมล่าสุดสเปอร์เพิ่งเปิดบ้านจัดหนักใส่ซัมตันมาสี่หนึ่งแล้วส่วนใหญ่เนี่ยต้องยอมรับตามตรงว่าซัมตันสู้สเปอร์ไม่ค่อยได้นะครับเอเชียน,นี่ครับถึงแม้ว่าสิบนัดหลังสุดจะ เสียเงินให้กับสเปอร์แค่3นัดก็ตามแต่ว่าวันนี้แอสซัมตันมันผิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเกมลม่า,าสุดเพิ่งเล่นในบ้านแท้ๆแพ้เบนฟอร์ดมา2สูแล้วเกมไปเยือนแมนยูเสมอมาได้0ูนเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมนะครับส่วนสเปอร์เองเพิ่งกดตอตทตอรี่ฟอร์ดมา3าหนึ่งแล้วก็เพิ่งพักจากเกมเอซิมิลานมาเหมือนกันเสมอศูนย์ศูนย์นก็ถือว่าฟอร์มใช้ได้นะมีบุกไปเล่นเกมเยือนแพ้วูฟแต่ว่าวูฟกลับ วันนี้ซัมตันมันต่างกันเอเชียนรับสเปอร์ยังอยู่ในโซนทําเงินอยู่แล้วไม่ได้ยิงบอลต่ําแล้วนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพิจาฟอร์มการเล่นหลัง3นัดหลังสุดทีมเยือนดูดีกว่านะยิงระตูเฉลี่ยอย่างน้อย1ลูกแล้ว5้านัดหลังสุดยิงประตูเฉลี่ยเมนเทนอยู่ที่1ลูกนะครับวันนี้ทําเงินไม่ได้กันทั้งคู่เลยด้วยเลทครึ่งลูกนะเซาท์แฮมตันก็จะอยู่ในแผน42-31ส่วนสเปอร์เองจะอยู่ในแผน3 412นะครับ สเปอร์ได้ทั้งริชาร์ดิสันแฮร์ริเคนแล้วก็ซองมินลงแค่นี้ก็ครบครบแล้วส่วนทีมเจ้าบ้าน4-2-3-1มีเจมส์วัตเพาคนหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีไปตัวเจ็บเนี่ยวันนี้ยังไม่มีทีโมดิวาร์เมนโตแล้วก็ฮวนลาลิออสนะครับส่วนทีมเยือนยังขาดหน้าเดิมเดิมก็คือฮิวโกโยริสบิดซูมาโดดิโกเบนทากเกอร์ไรอันเซเซนยอง ทีมเจ้าบ้านวันนี้ผมดูแล้วน่าจะต้านทานสเปอร์ไม่ไหวนะครับเพราะว่าลำพังนะแค่เจมส์อดเพาคนเดียวที่ทำประตูได้สูงสุดในทีมคือ6ประตูดูแล้วเบียดแคร์รีเคนที่กดไปแล้ว20ประตูยากนะครับพีดิชั่นออกมาให้สเปอร์บุกมาถล่มซัมตันสาน3 1เลยเลดต่อครึ่งลูกดูแล้วไม่แพงขออนุญาตเชียร์สเปอร์ต่อครึ่งลูกเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาอีกคู่หนึ่งน่าเชียร์สุดๆเลยวูฟแฮมตันเปิดมอริโนกสเตเดียมพบ้อมกับบุรีดอยู่ในเตด เวลา4ี่ทุ่มนะครับวันนี้วูฟมาต่อรีดราคาต่อเวอร์เดอร์2องรูควบวูฟอยู่อันดับที่13สนะครับสถติในบ้านก็ถือว่าเลทชนะอยู่38%แล้ว6เกมหลังสุดชนะ2เสมอหแพ้3ส่วนลีดไม่ต่างอะไรกับซอมตันเลยนะครับวันนี้อยู่อันดับ19มี23นันคะแนนก็ต้องบอกว่าเป็นรองวูฟอยู่ประมาณ4แต้ม แต่ว่าเกมเยือน13เกมหลังสุดของลีดชนะเกมเดียวแพ้ไปถึง9นัดแล้ว6นัดหลังสุดชนะแค่ครั้งเดียวเองนะครับเกมล่าสุดบูฟเพึ่งเปิดบ้านเฉือนลีดมา1-0ในเกมบอลถ้วยเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นบูฟที่มีสถิตในบ้านเหนือลีดชัดเจนเอเชียกับทำเงินเหนือนลีดด้วย ส่วนเกมล่าสุดวูฟบบุกไปพ่ายนิวคาสเซิลสอก็ต้องบอกว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าวูฟ p ส่วนใหญ่บุกไปแพนะ้ก็คือแพ้เรียวพูแพ้ซิตี้อย่างเงี้ยนะครับแพ้นิวคาสเซิลก็ถือว่าแพ้แบบสมศักดิ์ศรีแต่การเล่นในบ้านของวูฟ p ก็ต้องบอกว่าวูฟ p เป็นต่อเจอได้ทุกทีเหมือนกันนะครับ ในขณะเดีวยวกันลีดยูนเต็ดเพิ่งเปิดบ้านยันเสมอไบรตันมา2-2แล้วก็แพ้มาหลายนัดติดต่อกันแล้ว10เกมหลังสุดเนี่ยลีดชนะอยู่แค่นัดเดียวเองนะครับแล้วบอลส่วนใหญ่เป็นบอลต่ำทั้งคู่เลยวันนี้ผลต่างประตูได้เสียฟอร์ม3นัดหลังสุดยิงประตูเฉลี่ยไม่ถึง1ลูกเท่ากันแล้วติดลบพอๆกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเลดเปิดมาราคาปอเนี่ยทำเงินได้ทีมละ3ครั้ง ทั้งคู่แล้วมีโอกาสออกบอลต่ำด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตทดบอลต่ำไว้นิดนึงนะเอ่อสี่สองสามหนึ่งนะออ 4, 2, 3, ของรีดจะพบกับสี่สองสามหนึ่งของวูฟแฮมตันเจ้าบ้านวันนี้ตัวเจ็บทั้งสองทีมมีเยอะนะครับเจ้าบ้านจะยังไม่มีฮิวโก้บัวโน่ส่วนทีมเยือนยังขาดเรียมคูเปอร์กับเทเลอร์อดัมนะครับซึ่งวันนี้รีดเป็นรองแน่นอนใส่ติเกมเยือนไม่ดีวูฟสี่สองสามหนึ่งได้ทั้งกิมิเนสตราโอด เจ,จ้ามูดินโน่เนเวสโพรเดนส์ดอร์สันนะครับลงกันครบเอเวอร์เรสติ้งเท่ากันนะ6.6แล้วก็วันนี้เนี่ยวูแฮมตันน่าจะได้เปรียบเนาะเล่นในบ้านมีทั้งเนเวสโพรเดนลงส่วนลีดอยู่ในเต็ดอ่าต้องไปดูดูว่าโดดิโก้จะได้ลงสนามแล้วทำประตูได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวในทีมที่ทำได้10ประตูส่วนลีดอ่าส่วนวูแฮมตันเนี่ย วันนี้ดูแล้วคีแมนน่าจะอยู่ที่เนเวสนะครับพิ d i c t ชันออกมาให้วูฟชนะเลตสองศูนย์นะอ่าเช่นเดียวกับผมเลยผมมองว่าเลดเปิดมาเล่นในบ้านนั่นแหละคราับปอไม่มีอะไรจะเสียขออนุญาตเชียวบูฟแฮมตันเลดต่อปอเชีย์ op, Hamilton, ยได้ครับคู่เดมานะครับคู่นี้ผมยกให้เป็นคู่เ i p พีนะครับเป็นเชลซีเปิดสเตฟ์ดบิดพบกับเอเวอเรตันก็เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดแอดดีดหกเจ็ดแปดเก้านะครับตามมาขอที่เด็ดวีพี คู่เชลซีเปิดบ้านพบกับเอเวอเรตันกันได้นะครับวันนี้เลยเปิดมาหน้าแปลกใจนะครับเชลซีมาต่อราคา1ลูกโอเวนเดอร์2ลูกควบ2ลูกครึ่งเชลซีอยู่ที่10มี37แต้มสถิติ12นันัดหลังสุดในบ้านชนะ6เสมอ3แพ้3 6เกมล่าสุดสถิติดูดีเลยนะครับเสมอ2แพ้2ชนะ2จะดูดีกว่าเอเวอเรตันเล็กน้อยแต่ว่าเอเวอเรตันวันนี้ในี่ย13เกมเยือนหลังสุดชนะ แค่ครั้งเดียวแล้วพวกเขาอยู่หนับ15มี25แต้มส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเชลซีเองเล่นในบ้าน10เกมหลังสุดมักจะโดนในวัตันชิงดีชิงเด่นมากกว่านะครับ แต่ว่าวันนี้เนี่ยภาพรวมเชลซี10เกมาหลังสุดในบ้านอย่างเดียวนะไม่รวมเกมเยือนนะครับเชลซีเก็บชัยชนะเหนือเอฟเวอร์ตันได้ตลอดแล้วไม่เคยแพ้เอเวอรตันเลยนะครับส่วน Asia เอเชียนี่รับ10เกมาหลังสุดทําเงินได้4ครั้งซึ่งผมดูแล้วโมเมนตัม um, วันนี้เชลซีกลับมาแล้วนะครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มเลสเตอร์ซิตี้มา3ามหนึ่งเลดไปเยือนต่อครึ่งลูกทําเงินนะครับดูแล้ววันนี้เนี่ยเชลซีน่าจะพิชิตเอฟเวอร์ตันได้ไม่ยากนักเพราะว่าเกมก่อนหน้าที่เจอซตตี้ เออเลเตอร์ซิตี้สามารถเอาชนะบรูเชียดอตมูลมาได้ตั้ง2 0นะครับก็ถือว่าเก็บชัยชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันแล้วแล้วเอเชียน่กับทำเงินต่อเนื่องบอลก็ไม่ได้เป็นบอลอันเดอร์แล้วนะครับกลับมาเป็นบอลโอเวอร์แล้วส่วนทีมยือนเต็ดตันเพิ่งเฉือนเบรนฟอร์ดมา1 0แล้วเกมเยือนก่อนหน้านี้ไปเสมอนอตติมฟอร์เรสต์2-2เท่านั้นเองผมว่าเจอทีมระดับพวกแบบ คือหนึ่งวันนี้เนี่ยเอตันเล่นเกมเยยนไม่ดีนะครับสติมันฟ้องเจอทีมระดับอาร์เซนอลเจอทีมระดับบีีวอฟูเจอแมนยูเจอเวทแฮมแพ้รวดเลยนะครับแล้วเอเชียนกับไม่ค่อยทำเงินผลต่างประตูได้เสียฟอร์ม3นะัดหลังสุดเชลซีดูดีกว่า เชลซีนี่ทำได้6ประตูเสียประตูเดียวนะครับ3นัดหลังสุดส่วนเอตเลตันทำได้3ประตูเสีย6ติดลบ3ยิงประตูเฉลี่ยลูกเดียวถือว่าด้อยกว่าเชลซีแล้วเลทเปิดมา1ลูกทำเงินไม่ได้กับทั้งคู่แล้วมีโอกาสออกบอลต่ำเดี๋ผมมองว่าวันนี้ยิงกันแน่นอนนะครับ3-4-3ของเชลซี ขออนุญาตไล่ไปเลยเริ่มเป็นรูปเป็นห่างนะครับวันนี้มีอาริซาบาร拉กาเกเปลาลงด้วยนะครับซึ่งเอเวอเรตติ้งเนี่ยถือว่า7กว่าถือว่าฟอร์มดีมากมีแนวรับอย่างบาร์เดเชลนะครับคูริบารีโฟฟาน่ามีริจมแบ็กขวาแบ็กซ้ายเป็นเบนชิวเวลซึ่งมีข่าวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับมีเอนโซ่เฟรนันเดสที่ซื้อมายืนคู่โควาซิกได้สุดแกร่งเลยแนวรุกมีบูดริกไคฮาวเวิร์ดแล้วก็จอเฟริกสลับกันเล่นซ้ายขวาหน้านะครับ ส่วนทีมเยอรมันตั้งวันนี้4-5-1มีจอรแดนพิกฟอร์ทาคอฟสกี้มีคีนโคลแมนกอตฟรีนะครับแนวลูกมีแม็กนิลโอนาน่ากูเอเย่นะครับดูกูเรอีโวบี้แล้วก็มีเกรจะขาดก็แค่น้าเป้าตัวจบสกอร์เท่านั้นแหละนะครับวันนี้เชลซียังเจ็บอยู่คือเตียโกซินวาแล้วก็มันโดบโรชาพ่อเอโกโรกองเต้เซ่าแอสปิริกตาเมสันเมาอ์ราฮิมสเตอร์ดิง เหล่านี้นะครับยังอยู่ในตัวเลือกสำรองที่ต้องดูความพร้อมปัจจุบันเป็นหลักส่วนทีมเยือนยังขาดอาธานแพตตันสันแล้วก็ดูมินิ้คาวิทเลวินที่ต้องเช็คหน้างานอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คนที่เล่นดีของเชลซีดูแล้วน่าจะเป็นคาร์วัดแหละเพราะว่าทำไปแล้ว6ประตูกับราฮิมสตอร์ลิงส่วนทีมเยอรมันหนีไม่พม้นทาร์คอฟสกี้นะครับปราการหลังร่างยักษ์วันนี้พิเด c กชันออกมาให้เชลซีเฉือน2ประต ต่อหนึ่งด้วยนะครับซึ่งผมมองแล้วว่าเชลซีวันนี้มีโอกาสชนะให้ต่อเชลซีไม่บอกดีกว่านะครับขออนุญาตเชียร์เป็น VIP แล้วกันอย่าลืมกดอ d ดดีดหก9ตามมาขอทีเด็ด VIP กันได้นะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะให้โอเวอร์เดอร์คู่นี้ด้วยนะครับผู้ถัดมาบุนเอสลีกาเยอรมนีที่สนามซิกเนลไอดูนาพาร์ควันนี้เที่ยงคืนครึ่งบุิเซียดอทมุลพบกับโคโรนเลดเปิดมาเจ้าบ้านต่อ1ลูกเลยนะครับโอเวอร์เดอร์สลูก ดอทมุนอยู่ที่2นะครับตามไบเยนมิวนิกอยู่แล้วก็6เกมหลังสุดชนะ 5, 1สมนไม่แพ้เลย11นัดหลังสุดของดอทมุนในบ้านชนะ9นัดแพ้นัดเดียวนะครับส่วนโคโรนอยู่อันดับ12เล่นเกมเยือน12เกมชนะครั้งเดียวแล้ว6เกมหลังสุดชนะแค่ครั้งเดียวสยติเจอกันหลัง,หล,งหลังมาเนี่ยดอทมุลชนะได้เยอะแล้วก็เอเชียนี่ครับทำเงินได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับ ถึงแม้ว่าดอดมูลจะบุกไปพ่ายโคโรในบ้านมา3-2แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เล่นที่บ้านดอดมูลมีลุ้นเสมอนะครับดอดมูลวันนี้ต้องบอกว่าหลังจากที่แพ้เชลซีมาก็ไปเยือนเชลเก้ศูเสมอ2-2วันนี้กลับมาเล่นในบ้านดูแล้วน่าจะเรียกความมั่นใจจากโคโรนี่แหละ เอเชียไดกัก็ทำเงินได้ตั้ง8จาก10นัดหลังสุดส่วนทีมเยือนวันนี้ไม่ชนะใครมา4เกมแล้วแล้ววันนี้ต้องมาเยือนดอทมุนด้วยที่มียิงประตูเฉลี่ย3นัดหลังสุดเนี่ยมากกว่าโครโรนด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเหนือกว่าทุกประตูเรดเปิดมาต่อ1ลูกบังคับชนะอยู่แล้วนะครับวันนี้ดอทมุนสี1สลงกันครบมีตัวเจ็บอยู่ก็คือเป็นพวกจูเลนบรันมูโกโก้แล้วก็อมเรชานติดโทษใบแดงส่วนทีมเยือน FC โคโรน4 5 1 นะครับมีนักเตะที่น่าสนใจอยู่ก็มีเนี่ยเคนนะครับมีชิริกี้นะครับส่วนทีมเจ้าบ้านแนวลุกแนวรับลงกันครบเลยจูต์เบลลิงแฮมนะครับมีออสแคนมีโคเบลนะครับพวกสำหับดูอย่างซูเล่ก็มีนะไรเซอร์ izer, นะครับอ่าวันนี้พิเดคชั่นออกมาให้ดอทมูลเจ้าบ้านชนะ2-0นะก็ผมมองเช่นเดียวกันเลยนะครับวันนี้เลทเปิดมาต่อหนึ่งลูกไม่แพงนะขออนุญาตเชียร์บุรีเชียดอทมูลเลทต่อหนึ่งลูกเชียร์ได้ครับ ผู้สุดท้ายลาลิกาสเปนตีสวันนี้แอตแลนติโกมาดริดทีมตาหมีเปิดบ้านพบกับบารินเซียเลยเปิดมาต่อครึ่งครบลูกเท่านั้นเองนะครับโอเวอร์สอูกควบอยู่อันดับที่3าหกเกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยส่วนบารนเซียอยู่อันดับสิบเหกนัดหลังสุดชนะ2แพ้4 10เกมหลังสุดของแอตมาริดไม่เคยแพ้บารินเซียเลยนะครับแล้วเอเชียนที่บเงินด้วยประจํา เกมล่าสุดบุกไปเฉือนมาเลเซีย1-0ทำเงินด้วยนะครับเพราะไปต่อแค่ครึ่งลูกแล้ว10เกมหลังสุดของแอตมาดิดต้องบอกว่าฟอร์มโหดมากไม่เคยแพ้เลยชนะไปถึง7ครั้งแล้วเอเชียนี่กับ10เกมเนี่ยหลุดแค่ครั้งเดียวที่เหลือ9นัดทำเงินหมดเลยแล้วบอลเป็นบอลต่ำทั้งหมดนะครับนี่คือแอตแลนติโกมาดิสส่วนทีมเยือนมาเลเซียเองเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเอาชนะโอซาูนามาได้1-0 ถือว่าเล่นดีกว่าโอซาซูน่าเยอะแล้วไอ้เช่นนี่ครับทำเงินติดต่อกันมา3นัดติดแล้วแต่ผมเชื่อว่าบาเดนเซงเนี่ยออกนอกบ้านมาไม่ดีนะพวกเขาเล่นเกมนอกบ้านไม่ชนะใครมา5นัดติดแล้วแล้วเป็นการแพ้รวดเลยแล้วเป็นการแพ้แบบบอลต่ำา5นัดติดเลยนะครับวันนี้ผลต่างประตูได้เสียทั้ง10นัดหลังสุด5นัดหลังสุด3นัดหลังสุดโยนมาที่แอตแลนติโกมารวิดหมดเลยแล้วเลทต่อครึ่งครบลูกทำเงินประจำนะครับ วันนี้ทีมตราหมีสามหมีทั้งกริชมันยืนคู่กับอ่าเป็นเดอร์ปายนะครับทำผลงานนดายอดเยี่ยมมีทั้งยอ r e เรนเต้โกเก้ซาวิดแล้วก็ยานโอรักส่วนทีเบียน4-2-3-1คนที่เล่นดีที่สุดในทีมดูแล้วน่าจะเป็นอัลเมดาคนเดียวเลยครับแล้วก็มีเกย่าแบ็กไซอีคนหนึ่งวันนี้เอเวอร์เรนติ้ง6กกับ6.6นะครับ ทีมเจ้าบ้านยังขาดรีนิโดคนเดียวที่เจ็บอยู่ส่วนทีมเยือนตัวเจ็บบานเลยนะครับ5คนอ่าวันนี้นักเตะที่น่าจะตามองน่าจะเป็นอับโรโมราตาอองตวนกิสมันนะครับแล้วก็พิเดนชั่นออกมาเนี่ยให้แอดมาริดถล่มบาลนเซีย3ประตูศูนย์วันนี้เช่นเดียวกันเลยนะครับอยู่บอลต่อทั้งหมดเลยขออนุญาตเชียร์อตรลนติโกมาริดเล่ต่อครึ่งบูกเชียร์เจ้าบ้านแอตมาริดเชียร์ได้ครับ เดี๋ยวเราไปทวนดูบ้างนะครับว่าวันนี้ทั้งหมด6-7คู่เนี่ยผมให้ทีมไหนแล้วก็มีคู่ไหนเป็น VIP กันบ้างครับเอาละครับวันเสาร์ที่18มีนาคมเรามาทวนดูกันบ้างว่าคืนนี้เนี่ยผมให้ทีเด็ดคู่ไหนกันไปบ้างขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคู่ VIP นะครับวันนี้เชลซีจะพบกับเอเวอเรตตนนะครับก็อย่าลืมกดแอดดีด6799ตามไปขอทีเด็ดคู่ VIP กับเอเวอเรตันกันได้เลยนะครับ เริ่มต้นคู่แรกด้วยเกมเอเบยคัพวันนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับเบอร์นดี้ในเวลาเที่ยงคืน4 5คู่นี้ผมต้องยอมรับตามตรงว่าชอบแมนซิตี้ชัดเจนนะครับเรตเปิดมาต่อ2ลูกขออนุญาตเชียร์ซิตี้ครับคู่ที่2แอสตันวิลล่าพบกับบอนมันชอบเจ้าบ้านนะโมเมนตัม um กำลังดีต่อทีมเจ้าบ้านเรตต่อครึ่งครบลูกเชียร์แอสตันวิลล่าครับคู่ที่3ชอบทีมเยือนสเปอร์นะครับวันนี้มาเจอซัมตันเรตต่อแค่ ราคาครึ่งลูกนะครับขออนุญาตเชียร์ทีมเยือนสเปอร์คู่ที่4ชอบบุ๊ปแฮมตันนะครับเรดเล่นในบ้านเนี่ยเจอลีดอยู่ในเต็ดขออนุญาตเชียร์บุ๊ปเรดราคาปอต่อนะครับแล้วก็ขออนุญาตอยู่บอลต่ําต่ําประมาณสัก2ลูกควบ2ลูกครึ่งอันนี้ก็เชียร์ได้เหมือนกันนะครับทนไปนิดนึงเนาะคู่เชลซีอแร์รตันเป็น VIP นะครับแอดดีดหกเไปขอทีเด็ดคู่นี้กันได้ คู่ถัดมาดอทมุนพบกับโคโรนพลาดไม่ได้นะครับชอบดอทมุลมากกว่าเยอะวันนี้เลทเปิดมาต่อหนึ่งลูกเชียร์ดอทมุลและคู่สุดท้ายแอตเลติโกมาดิดจะพบกับบาเดนเซียในเวลาตีสามต้องเชียร์เจ้าบ้านตราหมีอยู่แล้วอยู่ันับที่สองนะครับเลทเปิดมาต่อบาเดนเซียแค่ครึ่งลูกขออนุญาตเชียร์อมาดิดแล้วทดบอลต่ําไว้สองลูกควบสองลูกครึ่งเพราะว่าช่วงหลังๆทําเงินกับบอลต่ําได้ดีนะครับสาหรับแอตเลติโกมาดิด วันนี้ก็มีทีเด็ดให้ทั้งหมด7คู่เลยนะครับคพี AP ก็มีด้วยอย่าลืมกดแอดดีดีหกเจ็ดปดไปขอทีเด็ด w วีมีจัดบอลชุดบอลซูปเปอร์วีกันให้ด้วยนะครับก็ยังไงเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็วันนี้ผมลาไปก่อนขอเฮง,เงๆด้วยๆเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ